ก่อนนะครับก็จะมีสถานที่สำคัญก็คือโรงเรียนแม่กาหานะครับแล้วก็มีร้านค้าครับจากหมู่16เนี่ยจะมีร้านค้าอยู่ 2-3 แห่งนะครับจากการสังเกตดูวันนี้ไปเดินวนมารอบๆนะครับแล้วก็เราได้เลือกเข้าไปสัมภาษณ์นะครับ3คนเรือนนะครับผมซึ่งทั้ง3คนเรือนเนี้ยเป็นคนเรือนที่มีความแตกต่างกันแล้วก็เราสนใจที่จะเข้าไปนะครับคนเรือนแรกนะครับเขาผู้ที่ให้ข้อมูลเนี่ยเขาเป็นนักพัฒนาเขาทำงานอยู่ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับของจังหวัดตากนะครับส่วนหลังที่2นะครับเขาเป็นกรรมการหมู่บ้านของหมู่16นะครับส่วนหลังที่3เนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านชานมไข่มุกซึ่งเรานับเป็นร้านค้าของสำแหลกที่นี่นะครับอยู่ในหมู่บ้านก็เข้าไปทั้ง3ที่นะครับทั้ง3ที่เนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือทั้ง3แหล่งเนี่ยรู้จักอินเทอร์เน็ตนะครับรู้จัก LINE มี Facebook นะครับถึงบางท่านเนี่ยมีอายุเยอะแล้วนะครับใช้ไม่เป็นแต่ก็ยังมีลูกหลานนะครับพอที่จะใช้เป็นแล้วก็เล่นอยู่นะครับทุกหลักอีกอย่างนึงที่เหมือนกันนะครับก็คือทุกหลักเนี่ยนอกจากอาชีพหลักเนี่ยเขาจะมีการทำการเกษตรกรรมนะครับทุกหลักนะครับผมก็คือมีการทำเกษตรแล้วก็มีการทำอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยนะครับโดยที่การทำการเกษตรของเขาเนี่ยเขาจะขายผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยผ่านพ่อค้าคนกลางหมดเลยนะครับทั้ง3แหล่งนะครับทั้ง3ครอบครัวเรือนที่เข้าไปนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาต้องการกันเนี่ยก็คือช่องทางนะครับที่จะขายของฝากนะครับหรือว่าสินค้าที่ขายอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการบอกมาจากการจะถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็การทำการเกษตรเนี่ยการทำการเกษตรของเขาเนี่ยเขาจะจ้างแรงงานพม่ามาด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการแรงงานพม่าแล้วก็ปัญหาภาษานะครับซึ่งคนไทยเนี่ยสามารถพูดกับเขาอะเขารู้เรื่องครับแต่ว่าคนพม่าเนี่ยแรงงานพม่าเนี่ยไม่สามารถโต้ตอบภาษาไทยกลับมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาก็ที่นี่เนี่ยความจริงที่หมู่บ้านผมนะครับก็มีการจัดอบรมภาษาพม่าอยู่บ่อยๆนะครับที่นี่ก็เลยจากปัญหาที่พูดมานะครับก็พวกเราก็เลยนึกถึงเครื่องมือนะครับที่จะเอามาพัฒนาชุมชนอันนี้ได้ก็คืออีคอมเมิร์ซนะครับกับอีเลิร์นนิ่งนะครับสองอย่างนี้อีเลิร์นนิ่งเนี่ยคืออีคอมเมิร์ซเนี่ยผมมองถึงแบบว่าคือจะพยายามจะตัดข้อค้างคนอย่างออกนะครับซึ่งจะให้แบบว่าแพ็กเกจเองซึ่งเขาเนี่ยทำการทำเกษตรกรรมอยู่แล้วก็มีงานอดิเรกนะครับที่เป็นสินค้าด้วยครับก็เลยนำเสนอตัวนี้ขึ้นมาตัวอีเลิร์นนิ่งเนี่ยไม่ได้มองแค่การเรียนภาษาเท่านั้นครับอยากจะให้นึกถึงเรื่องของการเรียนแบบวิชาการการวิธีการปกติแบบต่างๆนะครับรวมถึงอนาคตที่จะมีวิชาการอย่างที่เราเรียนกันนะครับเข้ามาอันนี้มันมองเป็นอนาคตนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็อันนี้เป็นปัญหายิบย่อยที่ไปเจอมาแต่ว่าไม่ได้พูดก่อนหน้านี้เพราะว่าต้องการจะสรุปเครื่องมือ2ตัวนั้นนะครับปัญหาแรกก็คือมีการขึ้นราคาของแรงงานพม่าครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เปิดประเทศแล้วเขาก็รู้เยอะขึ้นเขาก็ขึ้นราคาเหมือนกันแล้วก็ความปลอดภัยน้อยก็คือที่นี่จะถ้าที่ไปสัมภาษณ์มารู้สึกเขาจะไม่มีสถานีตำรวจเขาจะมีเหมือนเป็นอาสาอะไรนะครับช่วยกันดูครับจำชื่อไม่ได้ครับผมแล้วก็ไม่มีสัญญาณเตือนภัยจากใครไม่มีสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาตินะครับแล้วก็พวกภัยพิบัติต่างๆนะครับอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นกันครับภัยพิบัติแต่ก็ตามที่เขาบอกมาเนี่ยมันยังไม่ได้รุนแรงมากถึงขนาดที่จะต้องทำกันจริงจังอะไรนี้แต่ผมเลยมองว่ามันเป็นอุปสรรคของที่นี่เพราะมันยังไม่มีนะครับก็มีเทคโนโลยีอะครับคือเขาอะจะมองเทคโนโลยีเป็นด้านลบเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะทำให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวเขาลดลงอันนี้ทั้งสามครอบครัวพูดเหมือนกันเลยครับเรื่องนี้ก็มีการพูดเรื่องการขายผลผลิตทางการเกษตรสั่งผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับเราไปเจอมาจากบ้านหลังแรกนะครับก็คือเขาไม่สบายจากผักที่มีสารพิษนะครับที่เป็นปัญหาของที่นี่ด้วยก็เลยเอามาใส่ไว้ที่นี่นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ชาวบ้านก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับจะไม่มีการเอาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยไปต่อยอดหรือไปแปรรูปต่างๆนะครับผมขอบคุณครับ